สวัสดีวัยรุ่นอเมริกาทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Car Parking Racing 2นะครับเดี๋ยวพูดชื่อเกมผิด ไม่ได้เล่นนานเอาใหม่อีกรอบนึงไม่มีการตัดต่อสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Car Parking Multiplayer นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแบบว่าลองสำรวจเกม Car Parking หลังจากที่ได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามาจากคลิปก่อนนะครับผมที่ผมได้ทำไปนะครับผมก็ได้พาทุกคนเข้าไปลองเล่นในเซิร์ฟเบต้าแล้วก็ไปดูรถใหม่นะครับผมคลิปก่อนผมพูดว่ามีรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่3คันใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วมันมาประมาณ4คัน 4-5 คันนี่แหละผมก็ไม่ได้ศึกษามาเลยเดี๋ยวผมไม่ค่อยหาข้อมูลอะไรคืออยากทำก็มาทำคลิปเลยเออและอีกคันนึงที่เราไม่ได้มารีวิวเมื่อคลิปก่อนก็คือคันที่จอดอยู่ณตรงนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่ทรงมันโปรติกตึงเลยอ่ะทรงมันไทยเลยอ่ะเออผมก็เลยจับมาแต่งเป็นโปรติกตึงเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาแบบว่าสำรวจหลังจากเกมคาร์บักกิ้งได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเท่าที่ผมได้เข้าไปลองเล่นในด่านต่างๆในรู้สึกว่าสนามก็จะค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะครับผมอาจจะไม่มากแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปลองเล่นดูว่ามันแบบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็เห็นน้องๆมาบอกว่าเสียงรถเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับเสียงรถภายในเกมเนี่ยรู้สึกว่าทางผู้พัฒนาจะได้ทำการแบบว่าอัปเดตเสียงรถใหม่นะครับโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปสำรวจในลานต่างๆเนี่ยเราผมจะพาทุกคนแบบว่ากดเข้าไปที่แบบว่าดูรถใหม่ก่อนเออกดที่อะไรล่ะนี่จะเป็นคันหนึ่งที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะคันที่เราแต่งไว้เมื่อกี้นี่อีกคันหนึ่งนะครับผมนี่เป็นคันที่2นะครับที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมพูดชื่อว่าอะไรนะเอาผาดใช่ไหมแต่ความเป็นจริงมันชื่ออะไรนะวิลไฟอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคไม่เป็นไรช่างมันข้ามไปเลยครับผมนี่ทุกคนคันที่3นะครับผมเป็นกระบะนะครับโตโยต้ารีโวนะครับผมคันนี้ถูกใจวัยรุ่นแบบว่ากระบะซิ่งไทยซะเหลือเกินนะครับทุกคนต้องมีนะครับคันนี้เนี่ยคืออัปเดตเข้ามาในแบบว่าถูกใจคนไทยซะเหลือเกินนะแล้วก็อีกคันหนึ่งในรู้สึกว่าจะเป็นซูเปอร์ตัวใหม่นะรู้สึกว่าผมจะเลื่อนผ่านมาแล้วหรือเปล่าอะผมน่าจะเลื่อนผ่านมาแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับรถคันนี้ผมก็ได้ทำการแบบว่าอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่เครื่องเป็นเครื่อง 200,000 แล้วก็อัพเทอร์โบให้สุดทุกอย่างนะครับผมแต่ผมไม่ใส่ท่อนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเอารถคันนี้แบบว่าไปลองแบบว่าขับแบบว่าฟังเสียงในเกมดูกันสักหน่อยแล้วก็จะพาไปทัวร์ด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปทัวร์กันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทัวร์นะครับเดี๋ยวผมขอปรับในส่วนของโชคหลังของคันนี้ลงอีกสักนิดนึงหน่อยรู้สึกว่ามันสูงเกินไปนะครับเวลาเป็นรับผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่ายากลำบากในการขึ้นท้ายรถนะเป็นไงทุกคนให้ผมในการแต่งครั้งนี้กี่คะแนนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาทำซากรถเก่านะครับเดี๋ยวทุกคนให้คะแนนผมหน่อยนะครับแหมทรงมันได้เลยว่ะทุกคนทรงมันแบบว่าเหมือนแบบว่ารถโปรติ้งรถมูลนิธิเลยครับแบบว่ารถมูลนิธิซิงอะไรประมาณนั้นรถคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าชุดแต่งเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ไม่มีเลยนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปในด่านกันเลยดีกว่าด่านแรกที่เราจะไปสัมผัสนะครับด่านซิตี้ผมยังไม่เคยเข้าไปผมเข้าไปแค่ด่านไฮเวย์กับรีเสิร์ชนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวด่าน2ด่านนี้แล้วกันนะครับขี้เกียจเข้าทุกด่านแล้วมันจะยาวเกินไปแล้วกันไปมาครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านไฮเวย์แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้น้ำมันรถผมใกล้จะหมดแล้วทุกคนแต่ผมต้องเอารถผมไปเติมน้ำมันก่อนนะโอ้เสียงรถได้อย่างได้เลยโอเคก็เติมน้ำมันแป๊บโอ้โอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้นึกว่าเสียงรถโอ้โหนึกว่ารถใหญ่ที่ไหนได้ R34 นี่สินะที่เขามาคอมเมนต์บอกว่ารถมันได้มีการอัปเดตเสียงเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะค่อยๆแบบว่าลองไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนเราจะไม่ลองทีเดียวหมดทุกคันนะครับถ้าลองหมดทุกคันทีเดียวนี่น่าจะเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่น่าจะหมดอะประเด็นคือตังค์ไม่พอซื้อด้วยซ้ำโอเคตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการไปสำรวจกันเลยดีกว่าอาจจะคลิปก่อนผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ผมบอกว่าการใส่ระบบเกียร์เนี่ยมันเป็นแบบใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาที่ไหนได้ผมไปกดโดนตัวอะไรก็ไม่รู้มันน่าจะเป็นแบบว่าอันไหนวะออโตมาติกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผมไปกดผิดครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะทำให้ทุกคนหลายคนเข้าใจผิดกันนะครับโอเคเนี่ยผมกลับมาได้แบบเกียร์ปกติละไปเดี๋ยวเราลองไปแว้นกันเลยดีกว่าโอ้รถก็เท่ซะเหลือเกินนะครับ
อุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับอ๋อเป็นไงเอ้ยนั่นชื่อผมทำไมชื่อผมมันขึ้นป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีป้ายไฟมาตรงนี้นี่น่าจะเป็นป้ายไฟนะครับผมที่ได้มีการอัปเดตเข้ามานะครับปกติมันไม่มีนะฮะโอ้โหลั่นซะเหลือเกินแล้วท้าแข่งกับรีโวหน่อยเป็นไงเอาล่ะรีโวมาทะปูติ๊กติ๊งสักสองไหมพี่สักสองไหมโอ้โหพี่ไม่เอาเลยว่ะรถผมก็ไม่ได้แรงนะครับ925แรงม้านี่คือจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นตอนที่ผมเข้ามาลองเล่นนะครับก็คือมันจะมีป้ายตัวนี้เพิ่มเข้ามาในด่านไฮเฟย์โอ้มี2เลนเลยนะเลนทางซ้ายก็มีนะครับโอเคไปแล้วผมจะเอาคันนี้เนี่ยแบบว่าลองวิ่งแบบเดี๋ยวนะเกิดอาการกระตุกเอ้ยปะโถแล้วมากดอะไรตอนนี้เนี่ยเอาโอเคมาจะแข่งก็ไปกดแข่งตั้งนานรอให้รถเข้าป่าอยู่เอ้ยรีโบปอตทอว่ะโอ้ยหูยหูยเดี๋ยวโอ้ยเป็นรถผมมันเอาเรื่องยังวะโอ้เป็นไงได้กี่วิเนี่ยอุ้ย 9.3 จูนมามั่วๆด้วยนะโอ้ได้ 9.3 วิอ๋อเป็นไงเจอโปรติ๊กติ๊งเข้าไปรีโบก็เหื่อฮะรีโบยังอายโปรติ๊กติ๊งซิ่งอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับเวลาที่ผมแบบว่าลิฟต์ครับมันจะมีคะแนนขึ้นมาครับเอ้าทำไมไม่ขึ้นล่ะเมื่อกี้ขึ้นอยู่นี่ๆเห็นไหมเอ้ยมันมีคะแนนขึ้นมาด้วยรู้สึกว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาจะใส่ใจในเรื่องของการแบบว่าคนที่ชอบในเรื่องของการลิฟต์อะไรประมาณนั้นนะครับเลยทำให้แบบว่าเวลาที่เราลิฟต์เนี่ยมันจะมีคะแนนขึ้นก็ดีนะก็ดีนะมันก็ดีไปอีกแบบนึงนอกจากป้ายวัดความเร็วแล้วมีอะไรเพิ่มเข้ามาในด่านนี้หรือเปล่าด่านไฮเฟย์ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมโอ้เชดโอเคดิฟหน่อยดิฟหน่อยอ๋อปอติ๊กตึงดิฟว่ะโอเคป่ะเรามาลองแว้นกันเลยดีกว่าทุกคนไปโอ้โหผ่านกล้องไม่ได้ปอติ๊กตึงซิ่งใครอยากได้คันนี้ครับผมไม่แจกครับไปเดี๋ยวเราลองความเร็วกันเลยดีกว่าฮะเอ้ยนะผมขออนุญาตปรับมุมกล้องไปดูภายในดิภายในทำไมมันไม่ดูแบบว่าพุ่งอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ดูพวงมาลัยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันปะทะได้ยังไงรถวิ่งเร็วขนาดนี้เดี๋ยวโอ้ดีนะที่หน้ารถผมไม่เป็นไรอันนี้ผมไม่ได้มาทดสอบความเร็วรถนะครับแบบว่ามาลองแบบเสียงรถเฉยๆครับว่ายังไงรถผมมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกมนี้เนี่ยตัดแอป GG ออกไปได้มันจะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะทุกคนเชื่อไหมถ้าตัดแบบว่ารถที่ใช้พวกแอป GG ทำเนี่ยออกไปเนี่ยเกมนี้จะสนุกขึ้นมาอีกเท่าตัวนึงเลยสาเหตุที่ผมไม่ค่อยชอบแข่งกับคนอื่นก็เพราะว่าก็เป็นเพราะ FTG นั่นแหละครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่น FTG แล้วนะเพราะว่ามันไม่ดุอ่ะมันไม่ดุมันเป็นการโกงอ่ะเข้าใจป่ะนั่นแหละผมก็เลยไม่เล่นโอ้เดี๋ยวนะทุกคน925แรงม้าวิ่ง400ทำเป็นเล่นไปแล้วเนี่ยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปที่ด่านรีเสิร์ชนะครับผมต่อไปรู้สึกว่าด่านรีเสิร์ชเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าการแบบว่าอะไรนะล้างรถโหมดล้างรถเพิ่มเข้ามาใหม่ไปเลยกันเลยดีกว่าครับโอ้เช็ดโอ้เดี๋ยวอะไรเนี่ยผมเพิ่งกดเข้าเกมบาร์เมื่อกี้บายไม่คุณอะสภาพอะไรวะนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันทิศใต้หรือทิศเหนือทิศเหนือนะครับผมอันนี้มันทิศเหนือหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเขาเรียกว่าจุดใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามาในด่านดีเซลเป็นจุดล้างรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถมูลนิธิของเราเนี่ยไปทำการแบบว่าล้างลองดูแล้วมันเป็นยังไงระบบใหม่เ
นี่เราต้องเอาไปเปื้อนฝุ่นก่อนเอออันนี้มันก็เป็นสเต็ปเปื้อนฝุ่นของผมเองถ้าไม่มีฝุ่นเดี๋ยวมันจะไม่สมจริงมันจะอยู่ใกล้ๆร้านแมคโดนัลด์นะไม่ใช่ร้านแมคโดนัลด์นี่มันเป็นร้านเรียวเบอร์เกอร์โอ้โหมาแถวนี้กระตุกชิบหายเลยนี่นี่โอ้โหโคตรดีไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูอ้าวติดอะไรอะนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาอ่านชื่อว่าอะไรเนี่ยคาวาสเมคานิกเอาตรงนี้เป็นร้านซ่อมฝั่งนี้เป็นร้านล้างตรงนี้เป็นร้านซ่อมเป็นร้านซ่อมกับร้านล้างรถอยู่ติดกันเลยเอ้ยมันเหมาะกับการที่เราจะเอามาทำเป็นช่างโคเนล่าในตำนานหรือว่าดีหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ผมขับการซ่อมมาเดี๋ยวผมจะลองเอาเข้าไปประตูเอ๋ยจงเปิดให้ข้าทีอ่ะทุกคนทำไมประตูไม่เปิดมีรถอยู่ข้างในอ่ะเฮ้ยปกติที่ผมเคยมาเนี่ยรถประตูมันต้องเปิดสิเอ๊ยจะมาขอแลกได้ยังไงเนี่ยบุญนิธิเขาเอาไว้แบบว่าทำประโยชน์ให้สังคมเนี่ยเอ้ยจะไปแลกไปแข่งกันมันไม่ได้มันไม่ได้อ๋อมันเข้าทางนู้นเหรอโอ้ก็ไม่บอกโอ้โหไปจอดรอตั้งนานมันเข้าทางนั้นได้เองมันเข้าพร้อมกันได้ไหมโอเคเออนี่ไงเอาวะใครมันมาจอดแถวนี้วะโอ้โคตรเท่โคตรหล่อแล้วใครมาบีบแต่ใส่เนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวนะมันขึ้นอนุญาตไหมแล้วอะไรเนี่ยพี่แกจะล้างสองรอบหรือไงวะทำไมอ๋ออะไรกันครับเนี่ยอ๋อมีเสียงล้างด้วยแต่เราจอดรถลงไปเดินไปดูหน่อยอุ้ยซุปเปอร์คาร์ก็มาล้างว่ะโคตรเท่อ๋อเอ้ยบรรยากาศตรงนี้ได้อ่ะเหมาะแก่การถ่ายรูปซะเหลือเกินทำออกมาดีมากทุกคนเป็นร้านล้างรถแล้วก็ร้านซ่อมรถติดกันเลยแล้วผมว่าผมขี่รถสำรวจดูดีกว่าว่ะถ้าเดินดูแบบเนี้ยไม่น่าจะไม่น่าจะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวนะรถผมมันสามารถเปิดฝากระโปรงได้อ๋อยังเอาอ่ะโชว์คงโชว์เครื่องยังไงถึงแม้รถพี่จะเก่าแต่พี่ก็พร้อมที่จะโชว์โอ้โหอะไรแดงๆเนี่ยรู้สึกว่าสติ๊กเกอร์จะบั๊กนะครับสติ๊กเกอร์แปะทีเข้าไปแบบว่าชั้นในของแบบว่าฝากระโปรงเลยดูดิมันทะลุฝากระโปรงเลยนะทุกคนดูดิโอ้โหโอ้เครื่องนี้มันเครื่องแบบรุ่นเก่ากึกเลยนี่หว่าใช่ไหมโคตรที่โอ้โหอันนั้นรถตำรวจโอ้แลมโบตำรวจโอเคไปทุกคนเราขี่รถสำรวจกันดีกว่าว่าแถวนี้เนี่ยอัปเดตอะไรเดี๋ยวคุณตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจจะจับผมหรือเปล่าเนี่ยคุณตำรวจมากดไลค์ให้เราแหละทุกคนเอาอะเดี๋ยวนะมากดจงกดจุ๊บให้อะไรนี้อย่างเอาตำรวจก็เท่นะเนี่ยสอบคอม่านลูด เดี๋ยวพวกสพไหนวะสพม่านลูดเนี่ยฮะไม่เคยพบเคยเจอตำรวจสพม่านลูดมีแบบว่ามีฝุ่นเลยนะไอ้ฝุ่นนี่รู้สึกว่ามันจะแบบเป็นแบบว่ามันจะติดมากับรถเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสกินหรือว่าอะไรยังไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะทุกคนอันนี้มาจอดด้วยกันแบบไม่ได้นัดหมายไปๆทุกคนเดี๋ยวเราไปแบบว่าทัวร์รอบๆตรงนี้ดีกว่ารู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นร้านซ่อมยางโอ้มีครบทุกวงจรนี่ซ่อมยางได้ด้วยเอ้ยอย่างเท่ยังหล่อไอ้คุณตำรวจจะตามผมมาทำไมเนี่ยเราจะเลี้ยวทำไมโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านแมคโดนัลด์กันดูสักหน่อยนอกจากนี้มันมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นซอยแยกเข้ามาไอ้ตรงฝาท้ายของผมเขียนว่าเมายันบางโคตรตึงอะไรว่าเมายันบางแหมทำงานเสร็จแล้วก็แบบว่าดื่มชิวๆอะไรแบบนี้ครับผมดื่มยันบางอะไรแบบนี้อ๋อ
เดี๋ยวมันขายรถกันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะรถเสื่องรถเสื่องกันเด้อพี่น้องรถเสื่องกันอะไรกันครับนี่โอ้รถรุ่นอะไรเนี่ยขาย 200,000 เนี่ยน่าจะเป็นคันข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมเขาไม่ขึ้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดรถได้ทำการเสื่องกันเอ้ยไม่จะติดเหลียงวะเนี่ยโอ้ขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดคำหยาบคายนะครับแต่มันคือความจริงอ่ะทุกคนดูดิเออครับทุกคนผมอยากจะถามทุกคนว่าถ้าผมจะทำคลิปแบบว่ายังไงอ่ะคอนเทนต์ที่แบบว่าพาทุกคนมาดูแบบว่าคนในเกมวันนึงเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับทุกคนอยากดูไหมครับถ้าทุกคนอยากดูเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมนะครับกด1กดไลค์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอยากดูอยากดูพิมพ์ไปเลยอยากดูพี่พาไปทัวร์ในเกมนี้อะไรแบบนี้ผมจะพาทุกคนมาทำคลิปแบบว่าพามาชมว่าคนในเกมเขาทำอะไรกันแต่ละวันนะครับเออถ้าไม่มีใครอยากดูผมก็จะทำวัยรุ่นไม่นอนอีกวัยรุ่นไม่นอนอีกวัยรุ่นไม่นอนครับโอ้รุ่นอันนี้อะไรเนี่ยมาขาย5ล้านคนจนว่ะคนจนอันนี้น่าจะเป็น R8 ไม่ใช่ RX8 ถ้าใครขายรถนี่แสนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้แล้วกันคันนี้ผมมีหรือเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้แล้วกันน้องเขาอยากขายอ่ะผมซื้อให้ละเมื่อกี้ราคา 200,000 น้องเขาลดมาเหลือ 100,000 โอเคผมซื้อให้แล้วกันเธอมาขึ้นรถเขาไหมทุกวันนี้เขาแบบว่าชวนแฟนมาเล่นเกมคาร์พาร์กิ้งแล้วแหละครับโอ้โหมันพัฒนาไปไกลถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยว้าวเฮ้ยหัวลากก็มาโอ้ยอย่างเท่เลยแมคคารินมิชลินเอามาแมคคารินอะไรนะอ่านว่ามิชลินเออว่าลากวิชิดิตไอ้อย่างเท่อะใครมันคิดทำวะไอ้เอาอะเออแม่หลังจากอัปเดตมาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศคึกคืนดีนะครับนี่เป็นตอนกลางคืนนะเออนี่เป็นตอนกลางคืนนะผมทำคลิปอยู่เนี่ยแต่บรรยากาศคือแบบคนเล่นเยอะมากครับทุกคนเฮ้ยมั่วละไอ้หัวลากเฮ้ยชนมั่วทั่วไปหมดแล้วเนี่ยเอาเข้าไปเอาที่สบายใจเลยแล้วใครมันไปขโมยรถผมขับวันนั้นเฮ้ยเปิดฝากระโปรงก็ขับไม่ได้เออเอามาจอดให้ผมดีๆหน่อยรถหล่อๆเดี๋ยวจะไปจอดมั่วๆไม่ได้เออล็อกไว้เออเป็นไงโชว์เครื่องไงโอ้มาสแต่งฝากระโปรงคาร์บอนเป็นไงโคตรเท่ MA สายชิวอ่ะ MA สายชิวคันนี้ขอซื้อกู้ภัยพุ่งแต่งมายังไม่ขายเออผมเพิ่งแต่งเสร็จมาจะให้ผมมาขายเลยโอ้โหเอาละครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากจะให้ผมทำเกมคาร์พาร์กิ้งอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ว่าอยากดูอีกนะครับผมอยากดูคาร์พาร์กิ้งอีกอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมาทำให้นะครับเออนี่มีคนอยากออกกล้องนะครับเขาไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครนะครับแต่ผมแบบจะเอาเขาออกกล้องนะฮะเผื่อแบบว่าเจอตัวเองในกล้องอะไรแบบนี้นี่เอาชัดๆไปเลยเราเปลี่ยนมุมกล้องเอาแบบว่ามุมกล้องแบบนี้ดีกว่าเอ้ยมุมกล้องไหวทำไมสูงทำไมคุณตำรวจเตี้ยจังลุงหนวดนี่ชัดแจ๋วเลย